เราก็มาบล็อกกันนั้นเนี่ยอันนั้นก็ลืมเตกเลยค่ะที่เมืองนะครับเต้นได้เยอะเดี๋ยวผมเต้นถุงขยะนะครับถ่ายหมดยังครับเดี๋ยวผมวิดีโอหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทิ้งที่กองรายการกันนะครับนะผมจะไปจากกรุงเทพมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกิจกรรมเก็บขยะปล่อยปูปลาและปลูกย่าทะเลเพื่อเราจะไปถึงน้องมาเรียนและนายกสมาคมกลางจังหวัดกระบี่ท่านอาจารย์ทางที่สายกิติมาศเป็นรถพุ่งกระบี่กับคุณจงนิสสภาพความนี้เมื่อกี้หมดนะฮะเดินครับเดินครับครับหนึ่งดังลงมาด้วยนะผมอยู่ฝั่งจันทร์แล้วก็ท่านประธานทุกคนพี่น้องกระบี่ผมในรอเนี่ยครับเรียนถามท่านประมงจังหวัดกระบี่ครับกรณีที่มีชาวบ้านตกปลาอะไรนะปลาทูน่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะครับจากการที่ได้ลงไปพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในตำบลเกาะศรีบยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่บ้านเกาะจำนะครับพบชาวบ้านนะครับทราบข่าวว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับมีชาวประมงพื้นบ้านนะครับตกปลาที่หัวสะพานบ้านประจำตกได้ปลาทูน่าที่เหลืองจำนวน1ตัวขนาดประมาณ44กิโลกรัมนะครับซึ่งจากการปฏิบัติงานในทะเลโดยต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับไม่เคยทราบข่าวว่าพี่น้องชาวประมงตกปลาทูน่าได้ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าทะเลกระบี่บ้านเรานะครับมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการจัดการทะเลนะครับในรูปแบบของปตท.ประมงนะครับซึ่งทุกคนร่วมเป็นเจ้าของทุกคนร่วมจัดการนะครับเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรครับ